โอ้เขาไปมาทั่วโลกจริงๆฮะระหว่างที่ข้ามพรมแดนก็ถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่มือประสานได้ถอยแล้วนั่งหันหลังแล้วกําลังจะยิงจากข้างหลังเขาบอกว่าลมหายใจสุดท้ายในศาสนาพุทธมีความเชื่อว่าถ้าเราคิดสิ่งดีๆสุดท้ายเนี่ยเราจะไปในที่ที่ดี